สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคืนวันศุกร์ที่10เมษายนนะครับผมฝากเช็คภาพเช็คเสียงให้หน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างคุณศิลป์บอกว่าชัดแจ๋วสวัสดีคุณอิฐสวัสดีครับคุณอิทธิกรคุณสุรพัฒน์เสียงเมื่อกี้เลือกตัวไมค์ผิดตัวนะครับมันก็เลยเสียงหายไปนะครับเห็นนะเดี๋ยวเราจะมีการดึงคอมเมนต์เดี๋ยวผมขยายหน้าจอแป๊บหนึ่งมองไม่เห็นขออนุญาตดึงคอมเมนต์มานะครับโอ้ยคอมพิวเตอร์อยู่ไกลมากเลยคุณณัฐพัฒน์บอกว่าภาพคุณณัฐพัฒน์นี่คุณนี้ภาพเสียงชัดขอบคุณมากครับผมอ่ะโอเคชัดเจนวันนี้คืนวันศุกร์นะครับคืนวันศุกร์ที่10เมษาก็จะว่าเลิกงานก็ไม่ใช่เพราะว่าเราก็อยู่บ้านกันนานแล้วเนาะนะครับไม่ค่อยได้ไปไหนกันช่วงนี้นะครับเมื่อเช้าก็มีข่าวดีอยู่เพราะว่าในจำนวนของผู้ติดเชื้อโควิด-19ก็มีจำนวนลดลงมาหน่อยนะครับก็เมนเทนอยู่ราวๆประมาณ50ประมาณนั้นนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวพามาดูหน้าเว็บใหม่ครับเมื่อวานผมใช้เวลาก็ประมาณสักก็ทั้งวันนะที่เห็นเงียบๆไปนะครับไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ลงอะไรพอดีติดภารกิจนะครับก็เลยทำไม่นี่แหละนะครับมันเป็นช่วงที่แบบว่าคือตั้งใจจะเปลี่ยนรูปแบบของหน้าเว็บมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสอัปเดตสักทีประมาณนั้นเมื่อวานก็เลยแบบว่าอ่ะได้โอกาสทำนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็จะมาเหมือนแนะนำให้ด้วยว่าแบบการที่เราจะค้นหาเรื่องต่างๆในเว็บไซต์เนี่ยค้นหาได้ง่ายมากขึ้นแล้วนะคือเมื่อเปรียบเทียบกับเวอร์ชันก่อนนี่คนละเรื่องเลยนะครับกว่าจะเสร็จก็จริงๆเพิ่งเสร็จจริงๆเนี่ยไม่นานมานี้เมื่อช่วงเย็นๆนี่เองครับแต่ว่าผมเริ่มทำจริงๆก็จะประมาณตอนดึกๆของเมื่อคืนถ้าใครเข้าเว็บช่วงนั้นจะรู้นะครับเรามาดูที่หน้าเว็บกันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวนะมีเดี๋ยวฝากทักทายกันคุณณัฐวุฒิบอกว่าตอนแรกตกใจนึกว่าเว็บเป็นอะไรเดี๋ยวเรากลับมาว่างั้นนี่ฮะดึงคอมเมนต์ขึ้นมาก่อนนี่ฮะคุณณัฐวุฒิแสดงว่าตอนนั้นก็คือเข้ามาอยู่นี่เข้ามาในช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนพอดีนะครับประมาณนี้ระหว่างนี้ครับใครมีคำถามก็อยากจะคุยอะไรก็ฝากมาได้นะครับพูดมาได้มาเดี๋ยวมาดูในหน้าเว็บกันก่อนต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทางเพจเราทาง iMode เนี่ยไม่ได้มีแค่ Facebook อย่างเดียวนะครับคือหลักๆเนี่ย Facebook เราเป็นที่สำหรับกระจายข้อมูลนะครับกระจายข้อมูลแบบถ้ามีเรื่องใหม่ออกมาแล้วเราก็จะมาโพสต์ตรงนี้นะครับเพื่อนๆที่ตามอยู่ใน Facebook ก็จะได้เห็นกันแบบรวดเร็วแล้วก็เข้ามาดูได้นะครับแต่หลักๆ ก็คือเราจะไปอัปเดตในหน้าเว็บเป็นหลักก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูหน้าเว็บหลักกันถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าชื่อเว็บหลักคืออะไรนะครับคุณปกติเราชอบเปิด Google กันขึ้นมาอยู่แล้วแหละก็ให้เข้ามาที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า iMode ก็ได้ครับตามโลโก้ของเว็บเราอ่ะพิมพ์ iMode แล้วก็เคาะอย่างนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าเนี่ยหน้าเว็บของนี่ครับเว็บแรกเลยนะครับอัปเดตข้อมูล iPhone 11 iOS 13 iPad OSผมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อตอนนี้มีผู้ติดตาม 1.4 ล้านแล้วนะ 1.4 ล้านแล้วนะบน Facebook แล้วก็บน YouTube ของเรา 150,000 คนแล้วถ้าใครยังไม่ไป follow อยู่ที่ YouTube นะครับฝากไป follow ด้วยอ่ะมาเข้ามาช่องทางนี้ครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือหน้าตาที่เปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวผมขอย่อตัวเองให้เล็กๆกว่านี้ก่อนนะโอ้ยแอดมินสายตาสั้นเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้ละอย่างน้อยจะได้รู้ว่าใครกำลังพูดอยู่นะครับ
เข้ามาในหน้าแรกนะครับที่เราจะเห็นนะครับดีไซน์มันค่อนข้างคือผมตั้งใจจะทำดีไซน์ให้มันคล้ายคลึงกับโซเชียลมีเดียที่เราคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็น Facebook เอ่ย YouTube เอ่ยนะครับเราจะมีแบบช่องค้นหาที่อยู่ข้างบนสุดเลยครับบนสุดเห็นไหมที่ผมเอาเมาส์มือจิ้มไว้นะฮะตรงนั้นก็คือผมตั้งใจว่าเวลาที่เราเข้ามาในเว็บอ่ะอยากจะให้ค้นหาข้อมูลให้มันง่ายๆนะครับเพราะว่าเวอร์ชั่นเดิมเนี่ยมันค้นหาค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วผลลัพธ์ออกมามันไม่ค่อยตรงใจมากเท่าไหร่ขณะผมเป็นเจ้าของเว็บคนทำเว็บเองผมก็ยังรู้สึกว่าบางครั้งมันค้นหาค่อนข้างที่จะยากนะครับพอดีได้ทีมใหม่ขึ้นมาแล้วก็เลยอ่ะลองมาปรับจูนนะครับสุดท้ายก็คือออกมาเป็นในรูปแบบนี้นะครับเพื่อเป้าหมายก็เพื่อว่าให้เราค้นหาข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูแถวข้างบนก่อนนะครับบนสุดนี่มันก็จะมีเมนูที่ผมเรียงเอาไว้ให้นะครับก็จะแบ่งตามอุปกรณ์ของทาง Apple เลยนะครับเราก็ทำหมวดหมู่เพื่อให้แบบเข้าใจแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเราก็แบ่งหมวดหมู่เป็นเรื่องของ Mac นะครับเรื่องของ iPhone iPad Apple Watch Apple TV Apple Music นะครับนอกจากนั้นสิ่งที่เราทำมาเรื่อยๆแล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับก็คือในเรื่องของเนี่ยฮะพวกรีวิวโปรโมชั่นนะครับรีวิวก็เป็นรวมรีวิวนะเดี๋ยวผมพาไปดูในแต่ละหมวดอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็คือต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เราทำมาบ่อยๆแล้วก็มีข้อมูลอยู่ในนั้นเยอะมากนะครับผมก็จะเอาไว้ให้อยู่บนสุดนะเราก็จะสามารถเข้าไปดูได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับทัดต่อมาครับผมก็จะเป็นรูปไอคอนของ iMod นะครับตอนนี้เราก็อัปเดตให้เป็นเวอร์ชันที่แบบว่าอาจเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันคืออยู่ที่บ้านนะครับ iMod Stay Home นะครับเป็นโลโก้เดียวอยู่กับบนหน้าเว็บเพจหน้าแฟนเพจนะครับอันดับต่อมาครับด้านขวามือนะฮะมันจะมีรูปเครื่องหมายพระจันทร์ใช่ไหมเอ่ยนะฮะข้างๆไอคอนของ Facebook นั่นก็คือเราสามารถเลือกปรับโหมดที่เป็น Dark Mode ได้นะครับตอนนี้ที่ผมใช้งานอยู่ก็คือเป็น Light Mode ก็คือเป็นโหมดสีขาวธรรมดาแต่ถ้าเราแตะที่ไอคอนพระจันทร์นะครับปึ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นดาร์กโหมดให้นะครับก็จะกลายเป็นโหมดมืดก็จะเหมาะในกรณีที่แบบว่าเราจะอ่านคอนเทนต์ในช่วงที่แบบตอนเวลากลางคืนไม่อยากให้แบบมีแสงจ้าออกมามากนะครับผมอันนี้ก็จะสามารถรองรับได้นะครับสวิตช์กลับก็ง่ายครับตัวนี้โหมดนี้มันจะไม่ปรับตามที่เราตั้งค่าเครื่อง iPhone นะครับอันนี้มันเป็นการแค่ปรับท็อกเกิลเพื่อให้มันแบบสว่างกับมืดเฉยๆนะครับแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับส่วนด้านขวามือถัดไปก็จะเป็นไอคอนของโซเชียลมีเดียนะครับก็จะเป็น Facebook Instagram นะครับ Facebook Page ของเรา Instagram ของเรา IG ของเราแล้วก็ YouTube เราสามารถเข้าที่นี่แล้วก็จิ้มเมนูต่างๆเพื่อไปดูได้นะครับอย่างเช่นเนี่ย IG นะครับกดไปที่ IG แล้วมันก็จะเด้งมาที่หน้า IG ถ้าใครยังไม่ได้ follow ฝากไปติดตามด้วยนะครับตอนนี้มี 70,000 กว่า follow แล้วนะเมื่อมีนาปีที่แล้วมั้งมีนาหรือเปล่าตอนนั้นอยู่ประมาณ10,000คนเองประมาณนี้นะครับฝากไป follow กันเยอะๆมันจะ IG ของเราก็จะมีแบบรูปนะครับข้อมูลต่างๆเยอะเลยนะครับเป็นอินโฟกราฟิกซะส่วนใหญ่นะครับก็จะแยกย่อยนะครับพวกที่แบบข้อความต่างๆนอกจากนั้นครับใครที่เล่น IG บ่อยๆก็จะมีผมก็จะอัพโหลดวิดีโอลงในนั้นด้วยเข้าไปดูเนาะนะครับกดไปที่ YouTube มันก็ลิงก์ไปที่ YouTube ได้นะครับช่องของเรา iMod Official นะครับฝากไป subscribe กันด้วยนะฮะกลับมาหน้าจอกลับมาหน้าเว็บหลักของเรานะครับถ้าเข้ามาหน้าโฮมครั้งแรกถ้าสมมุติว่าเราใช้ iPad เหมือนที่ผมกำลังใช้อยู่หรือว่าถ้าเป็นเดสก์ท็อปอย่างพวกคอมพิวเตอร์ PC พวกโน้ตบุ๊กพวก Mac อะไรต่างๆนะครับจะเห็นในรูปแบบลักษณะจอใหญ่แบบนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นในโหมดของมือถือนะครับมันก็จะเป็นในอีกในรูปแบบนึงผมลองมันจะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะครับจะเป็นแบบเดียวนะครับอันนั้นคือหน้าเว็บมันก็จะเป็น responsive อยู่แล้วเราจะเห็นอะไรที่ชัดนะครับต่อไปมาดูอย่างนี้ครับเมนูด้านซ้ายก็เหมือนกันกับด้านบนนะครับเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆแต่ที่ขีดขีด3ขีดที่มุมบนซ้ายนะครับก็จะย่อขยายเราก็จะเห็นเมนูได้ง่ายขึ้นสมมุติถ้าเราใช้งานอยู่บน iPhone เงี้ยเราแตะแบบเนี้ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้ให้นะครับต่อไปครับมาดูครับในท่อนบนสุด4ตัวที่เรียงกันอยู่อันนั้นคือจะค้างอยู่ตลอด
นั่นหมายถึงข่าวที่เป็นแบบว่าข่าวสำคัญข่าวที่แบบ breaking news ครับเพราะผมจะติดเขาเรียกว่า sticky เอาไว้ที่อยู่บนหัวเว็บหรือแม้ว่าเราเปิดที่บทความไหนๆก็ตามนะครับตัวนั้นก็จะยังอยู่นั่นหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างเช่นเมื่อล่าสุดเห็นไหมที่ข่าวที่เราออกไปก็คือบอกว่าเนี่ยเปิดขาย iPad Pro 2020รุ่น Wi-Fi แล้วนะประมาณนี้ถ้าสมมติว่าเราเข้ามาในนี้เราก็จะเห็นข้อมูลเหล่านี้ครับก่อนไม่ต้องแบบว่าไปค้นหาให้มันยากนะครับประมาณนั้นอ่ะลำดับต่อเลื่อนลงมาครับก็จะเป็นเรื่องล่าสุดนะครับที่เป็นรูปณตอนนี้ก็คือเรื่องล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปก็คือ One Punch Man ซึ่งเป็นเกมนะครับที่มดที่มดมะนาวลงไปนะครับก็จะมีรวมแอปด้วยอันนี้คือเราก็จะเรียงตามล่าสุดอยู่บนแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงข้างล่างสุดมันจะอยู่ที่ตรงนี้ครับเราจะเห็นคำว่าโหลดมอนะครับโหลดมอตรงนี้คือผมพักเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะแบบว่าไม่ให้มันโหลดข้อมูลที่มันเยอะมากเกินไปนะครับไม่งั้นถ้าสมมติว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตช้าๆมันอาจจะแบบดึงข้อมูลเยอะเกินไปนะครับถ้าใครอยากจะอ่านเพิ่มเติมหมายถึงแบบย้อนเก่าๆไปอีกนะครับอย่างของเมื่อวานหรือวันก่อนอะไรเงี้ยเราก็กดโหลดมอเรื่อยๆเลยนะครับมันก็จะโผล่บทความใหม่ข่าวใหม่นะครับโผล่ขึ้นมาให้นะครับดูลักษณะคลีนๆสวยงามนะครับมาแล้วก็อยากจะดูเพิ่มอีกก็กดโหลดมออีกนะครับก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้ครับมันก็จะย้อนหลังกลับไปได้ยิ่งถ้าเราใช้อยู่บนมือถือที่เป็น iPhone นะฮะมันก็จะสะดวกมากนะครับมาในส่วนของข้างล่างสุดผมจะแนบลิงก์สำหรับการซื้อสินค้าของ Apple นะครับเผื่อว่าใครอยากจะกดซื้อ iPhone iPad Mac Apple Watch นะครับอะไรสินค้าต่างๆเนี่ยอยู่มุมล่างซ้ายครับผมก็จะแนบเอาไว้ให้เราก็จะได้แบบว่าอ่ะโอเคเห็นรีวิวอยากเห็นรีวิว iPad แล้วเห็นรีวิว Mac Pro แล้วเราอยากจะซื้อบ้างก็กดเข้าไปในลิงก์นี้นะครับมันก็จะลิงก์เข้าไปเลยนะครับนอกจากนั้นครับด้านล่างสุดก็จะมีเมนูเล็กๆครับที่แบบว่าคำแนะนำการซื้อพวกโปรโมชั่นการสนับสนุนอะไรเงี้ยไว้ให้อ่ะต่อไปสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็คือสมมุติว่าเราเข้าไปในเมนูค้นหาที่ผมอยากจะให้ดูมากที่สุดนะครับในช่องค้นหาครับสมมุติว่าเราอยากจะรู้ข่าวของ iPhone 9แล้วกันครับเราก็พิมพ์ iPhone 9นะครับมันจะลิสต์รายการบทความแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับiPhone 9ที่เราเพิ่งนำเสนอไปนะครับลิสต์ออกมาให้ตรงนี้เลยถ้าเราเห็นข่าวตัวนั้นแล้วเราอยากดูก็กดเข้าไปดูเลยแต่ถ้าเราอยากจะดูทั้งหมดนะครับให้เราเลือกไปที่ View All Resolve นะครับก็คือเลือกดูอันนี้ทั้งหมดเลยติดแคชหรือเปล่าเนี่ยอาจจะติดแคชนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็จะอยู่ในแถบนี้แหละพอเราเข้าไปดูแล้วนะครับสมมุติเนี่ยมันลิสต์ออกมานะขอลองอีกสักอันหนึ่ง iPad Pro 2020ตัวนี้ติดแคชนิดนึงเดี๋ยวผมไปแก้ให้นะครับแต่ว่าถ้าเราเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะมีลิสต์รายการออกมาให้นะครับแล้วก็มุมต่อไปครับก็ไปเมนูต่างๆนะครับสมมติเราเลือกไปที่ iPhone แล้วกันเพราะว่าเราสนใจเรื่อง iPhone เนี่ยพอเข้ามาในหมวดของ iPhone ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นบทความซึ่งบทความตรงนี้มันจะเรียงตามเราสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกให้มันซอร์ตแบบไหนเรียงตามลำดับแบบไหนอยู่มุมขวานะครับที่ใต้ไอคอนของ Facebook มันก็จะถ้าค่าปกติมันจะเลือกไว้ที่ว่าเรียงตามเรื่องล่าสุดนะครับเราก็จะเห็นข่าวตรงนี้หรืออยากจะดูแบบ most view คือเป็นเรื่องที่แบบคนดูมากที่สุดนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับมันก็จะลิสต์ออกมาให้เนี่ยบอกเลยว่ามันจะมีหลายๆเรื่องนะครับถ้าสมมติว่าใครไม่เคยเข้ามาอยู่ในเว็บไม่เคยเข้ามาดูในเว็บของ iPhone Mod นะฮะแล้วพยายามดูแต่ในหน้าเพจต้องบอกเลยว่าบางทีเราอาจจะเสียโอกาสตรงนั้นเพราะว่าในหน้าเพจมันฟีดเรื่องต่างๆมีเยอะมากนะครับบางทีเราเห็นแค่ผ่านตาแล้วเราจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเรื่องนั้นน่ะมันคืออะไรแล้วมันจริงๆมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะก็คือแบบค่อนข้างที่จะน่าเสียดายถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เซฟไว้ประมาณนั้นนะครับเราก็จะเลื่อนลงมาดูข้อมูลต่างๆได้นะครับจะมีให้เยอะเลยนะฮะเรียงไปถึงเก่าๆแล้วเราก็สกอร์ลงมาเรื่อยๆครับผมจะตั้งออโต้โหลดเอาไว้ให้ครับตั้งเอาไว้เพื่อที่แบบว่าเราไม่ต้องกดดูของเก่าๆอ่ะอันนี้มันก็คือแม้เราสกอร์ไปเรื่อยๆจนกว่าแบบบทความจะหมดซึ่งบอกว่า
คือมันมีเยอะมากในเรื่องที่พวกเราเขียนเนี่ยตอนนี้มันมีประมาณหมื่นกว่าเรื่องแล้วครับประมาณนั้นนะครับอันนี้ในหมวดของ iPhone เข้าไปดูนะครับอันอื่นๆก็เป็นเหมือนกันครับสำหรับสินค้าอื่นๆไม่ว่าจะเป็น iPad เอ่ยนะครับเหมือนกันเนี่ยอย่างเรื่องล่าสุดที่เราเพิ่งนำเสนอไปก็คือเรื่องวันนี้เลยตอนเช้าที่มดเต็นท์นำเสนอนะครับก็คือเรื่องของการที่กสทช.อนุมัติ iPad Pro 2020รุ่นเซลูล่าซึ่งมันก็หมายความว่าเร็วๆนี้แหละผมว่าไม่น่าจะเกินปลายเดือนนี้หรือไม่งั้นก็ต้นเดือนพฤษภาคม iPad Pro 2020รุ่นเซลูล่าจะวางขายในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถเข้ามาดูในนี้ได้นะนอกนั้นครับมันแนะนำก็คืออีกหมวดนึงก็คือหมวดรีวิวนะครับรีวิวนี่เราก็จะรวมเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรีวิวแอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสเอ่ยลำโพงหูฟังนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมของมีสินค้า Apple หลากหลายมากมายเลยนะครับทุกรุ่นถ้าใครแบบขี้เกียจแบบไปเสิร์ชหาใน Google น่ะคือเข้ามาในนี้นะครับเข้ามาในเว็บของเราแล้วก็เลือกมาที่แท็บรีวิวนะครับตรงกลางเลยตรงบนข้างบนตรงกลางเลยนะครับเราก็จะเห็นเรื่องต่างๆที่ทางทีมงาน iMod นะครับได้ทำเอาไว้ซึ่งบอกเลยมีเยอะมากนะครับหลายๆคนยังไม่เคยเข้ามาลองเข้ามาดูครับรับรองว่าตอนนี้คุณจะหาเรื่องที่อยากจะอ่านนะครับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็การดาวน์โหลดอะไรต่างๆก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยนะครับเนี่ยกดปุ๊บมาปั๊บประมาณนี้นะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีพวกแบบโปรโมชั่นต่างๆนะครับเผื่อว่าใครแบบอยากจะหาเอ้ยอยากลองดูซิว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone ลดราคา iPad ลดราคา Apple Watch หรืออะไรอื่นๆนะครับเราก็พยายามรวมเอาไว้ในแถบโปรโมชั่นสามารถเข้ามาดูในนี้ได้นะครับอันอื่นก็เป็นแอปพลิเคชันครับแล้วก็การช่วยเหลือการช่วยเหลือที่ผมอยากจะแนะนำอีกอย่างก็คือในหมวดนี้ที่ผมตั้งใจทำเอาไว้อ่ะก็เพื่อจะรวมแบบว่ากรณีที่ iPhone ของเราพัง iPad เราพังหรือว่าพวกราคาการซ่อมนะครับการเปลี่ยนแบตการเปลี่ยนจอหรือว่าเป็นแบบวิธีการต่างๆครับที่เราแบบทำเพื่อแก้ไขปัญหาเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยอย่างเรื่องลืมรหัสผ่าน iPad ที่ถูกล็อกจะทำยังไงนะครับผมก็เอามารวมไว้ในหมวดของในเรื่องของการช่วยเหลือนะฮะเพราะว่าเราก็ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือให้ทุกคนได้แก้ปัญหาได้นะครับจะมีทั้งบทความทั้งคลิปประกอบกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับยังไงก็ลองเข้ามาตามกันดูนะฮะเนี่ยซ่อม Apple Watch ซ่อมยังไงหน้าจอแตกซ่อมได้ที่ไหนราคาเท่าไหร่ราคาซ่อมจอล่าสุดซ่อมราคาเปลี่ยนแบตล่าสุดประมาณนั้นครับที่แนะนำเอาไว้ให้นะฮะนอกจากนี้อีกแถบนึงที่คนถามเยอะมากก็คือในอีกเมนูนี้อีกเมนูนึงที่คนถามเยอะมากก็คือในเรื่องของการซื้อจะซื้อรุ่นไหนดีราคาเท่าไหร่ตอนนี้ณตอนนี้รุ่นนี้ดีไหมจะซื้อรุ่นไหนอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยก็รวมไว้ให้นะครับจะเป็นในหมวดของคำแนะนำการซื้อหรือว่า Buyer Guide นะครับขึ้นมาในหน้าเว็บแรกอยู่มุมบนขวาสุดนะครับจะมีเรื่องต่างๆเลยนะครับที่เราเอาไว้ให้เนี่ยอย่างเช่น MacBook ในเดือนมีนาคมของปี2020เนี่ยเราจะเลือกรุ่นไหนดีนะครับผมก็ทำบทความต่างๆพร้อมคลิปอะไรแลกแยกเอาไว้ให้เห็นไหมยังมีเรื่องที่แบบราคาเปลี่ยนหน้าจอระหว่างร้านนอกกับทาง Apple เท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าบอกเลยว่าถ้าเราไปตามดูใน Facebook อย่างเดียวบอกเลยว่ามันได้ไม่ครบทั้งหมดนะครับเผื่อบางทีไปเจอในไปค้นใน Google ก็อาจจะไม่เจอก็มีเหมือนกันนะครับนี่ครับก็เป็นหน้าเว็บหลักเวอร์ชั่นใหม่ที่เราอยากจะนำเสนอนะครับใครที่ไม่ค่อยได้เข้าเว็บนะครับสามารถลองใช้งานได้นะครับก็นานและที่ไม่ได้รีดีไซน์หรือว่าไม่ได้ปรับปรุงตัวหน้าเว็บให้มันสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นผมก็ตั้งใจเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถใช้งานหน้าเว็บได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะโอเคมีคำถามอะไรที่น่าสนใจไหมเอ่ยเดี๋ยวผมขอไล่ตอบคำถามแล้วกันนะฮะเมื่อกี้พูดมาเยอะเดี๋ยวมีคนถามด้วยแบบว่า
ไลฟ์ยังไงแล้วก็ทำยังไงมันถึงชัดประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวให้ข้อมูลนะเดี๋ยวขอดูคำถามก่อนแต่ในคำถามของเรามีไม่เยอะหรอกเพราะว่าเป็นเรื่องที่เท่าไหร่เดี๋ยวขอดึงขึ้นหน้าก่อนรบกวนแอดมินตอบทีครับนะคุณอะไรเนี่ยคุณกะคะกนกรัตขอโทษทีนะอ่านภาษาอังกฤษไม่เร็วพอ11 Pro เปิดเครื่องไม่ค่อยติดเกิดจากอะไรต้องเปิด213รอบถึงจะติดเพื่อนๆก็เป็นมันต้องกดค้างสักพักหนึ่งนะครับมันต้องกดค้างสักพักหนึ่งซึ่งดีไซน์ของมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าของเพื่อนของผมก็เป็นประมาณนั้นแหละไม่น่าจะเสียนะ Apple ต่อมาคุณฐานุชหรือเปล่าคุณฐานุชถามว่า Apple Watch จะเปิดตัวช่วงไหนควรรอซีรีส์6ไหมต้องบอกว่า Apple Watch นะครับซีรีส์ล่าสุดคือซีรีส์5ปกติการเปิดตัว Apple Watch จะมาพร้อมกับ iPhone ที่เป็นเรือธงเสมอนั่นก็คือพวก iPhoneเนี่ยอย่าง iPhone 11ก็เปิดตัวกันยาใช่ไหมครับ Apple Watch ก็จะมาพร้อมกันดังนั้น Apple Watch Series 6ถ้าจะมาจริงๆก็คงเป็นช่วงกันยายนครับเพราะว่า Apple ไม่ค่อยที่จะเปิดตัว Apple Watch นอกช่วงเวลานั้นนะครับดังนั้นถามว่าจะรอ Apple Watch 6ดีไหมต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าคุณไม่มี Apple Watch ใช้แล้วอยากจะใช้ซื้อเลยครับ Apple Watch 4ก็ได้5ก็ได้นะครับเอาตามงบที่เรามี4กับ5ความสามารถมันใกล้เคียงกันมากเพียงแค่5นั้นมันมีหน้าจอที่แบบAlway On นะครับ Alway On มันก็ดีเวลาที่เราออกไปวิ่งออกกำลังกายปั่นจักรยานเวลาที่เราแบบจับแฮนด์จักรยานอะไรเงี้ยหน้าจอมันก็จะติดเราก็จะมองเห็นถ้าสมมุติว่าเป็นรุ่นถ้าเป็นซีรีส์4ลงไปนะครับเราจะต้องพลิกข้อมือนะครับมันอาจจะเสียจังหวะนั่นคือข้อดีของซีรีส์5นะครับถ้าไม่มีซื้อเลยครับซื้อใช้เลย Apple Watch บอกเลยเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็มีประโยชน์นะครับประมาณนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าคุณมี Apple Watch 3อยู่นะครับมี2มี3อยู่แล้วถ้ารอได้ก็รอครับก็รอถ้ากว่าจะเข้าบ้านเราก็คงประมาณตุลานะครับประมาณนี้อันนี้สำหรับคุณฐานุชนะครับคุณใหม่ฉัตรชัยคุณใหม่ฉัตรชัยถามว่า iPad 2020รองรับ 5G ไหมถ้าณปัจจุบันในรุ่น iPad Pro 2020ที่เปิดตัวตอนวันที่18มีนาคมไม่รองรับครับตอนนี้อุปกรณ์ Apple ยังไม่มีตัวไหนเลยณปัจจุบันที่เรากำลังไลฟ์อยู่ที่รองรับ 5G นะครับมีเพียงข่าวลือเท่านั้นที่บอกว่าจะiPad Pro ที่เป็นอีกเจนหนึ่งที่สื่อลือว่าจะเปิดตัวช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะมาจริงหรือเปล่าถ้ามาจริงๆถ้าเป็นช่วงปลายปีผมว่ายังไง 5G ก็ต้องมานะครับเพราะว่าทาง Apple ประกาศไว้ค่อนข้างที่จะนานไม่เชิงเพราะทาง Apple เป็นคนประกาศหรอกมีสื่อหลายๆคนแบบนักวิเคราะห์หลายๆคนประเมินวิเคราะห์ไว้ตั้งนานว่าอ่ะปี2020คือปีที่ Apple จะกระโดดเข้าสู่การพัฒนาสัญญาณ 5G นะครับประมาณนั้นอย่าลืมนะครับว่าตอนที่มาเป็น 4G เองอ่ะ Apple ก็มาช้ากว่าคนอื่นนะหมายถึงแบบ 4G ที่มันเป็น LTE นะคือแต่ก่อนคือมันเป็นระบบ4เป็นเครื่อง 4G ก็จริง 4G มันผมว่ามันใช้ได้น่าจะตั้งแต่ iPhone 5มั้ย iPhone 5 iPhone 5S ราวๆเนี่ยรับสัญญาณ 4G ได้นะครับแต่อย่าลืมว่า 4G มันก็จะมี 4.1 2 3 4 5G มาอย่างล่าสุดที่เราใช้งานกันอยู่เยอะๆเนี่ยที่เขาอาจจะเรียกว่า 4.5G ก็ได้ที่มันเป็นแบบว่าเขาเอา3คลื่นมารวมกันที่เรียกว่าการทำ aggregation คือเอาคลื่นหลายๆความถี่มารวมกันนะครับก็เลยทำให้ความเร็วในการดาวน์โหลดของ 4G นะครับถ้าแรงสุดจริงๆน่าจะอยู่ราวๆสักประมาณ300 กว่าเมกะไบต์ได้นะครับประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยใน 5G เหมือนกันตอนนี้เราเห็นของ Android เข้ามาเยอะแล้วแหละแต่ว่าทาง Apple เองก็ยังไม่มาแต่เรามีความมั่นใจอย่างนึงก็คือถ้าสมมุติว่า Apple กระโดดเข้ามาปุ๊บเขาค่อนข้างที่จะ
ทำให้มันได้สแตนดาร์ดอ่ะเพราะว่าถ้าไม่งั้นคือถ้าทำพลาดอะไรออกมาก็คือโดนด่า Apple เป็นอะไรที่แบบโดนด่าบ่อยโดนด่าได้ง่ายทุกอย่างนะฮะประมาณนั้นอันนี้คือตอบคำถามคุณใหม่นะครับ Apple Pay จะใช้งานในไทยได้เมื่อไหร่ไม่มีข้อมูลครับยังไม่มีข้อมูลครับว่าได้เมื่อไหร่ถ้าแต่เท่าที่ยังไม่พูดดีกว่าครับเพราะว่ายังไม่รู้ประมาณนั้นตอบไปแล้วนะครับน้องปั่น 5G ไม่รู้มาไหมเหมือนกันก็อันนั้นมันค่อนข้างที่จะยาวนานเหมือนกันฮะอันนั้นค่อนข้างที่จะยาวนานก็เราเดี๋ยวรอเดินไปเรื่อยๆครับมีคืบหน้าจะบอกนี่มีคนถามอันนี้คุณขออนุญาตนะครับอ่านชื่อไม่ค่อยออกบอกว่าอยากไลฟ์สดหน้าจอ iPad ตัวเองผ่าน Facebook ได้ไหมต้องบอกว่าได้ครับผมลองแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำคลิปให้ดูสักทีนึงมันจะมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่ชื่อว่าไหนนะเดี๋ยวนะนี่เดี๋ยวผมโชว์หน้าจอให้ดูก่อนอันนี้ครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Omelette Arcade นะครับ Omelette Arcade ตัวนี้ผมเคยลองเล่นแล้วหลักการของเขาก็คือจริงๆแอปนี้มันเป็นแอปสำหรับการสตรีมเกมแต่ว่ามันจะมีฟังก์ชันที่แบบว่าเราสามารถกดเรคคอร์ดหน้าจอแล้วสัญญาณอยู่บนหน้า iPad อ่ะก็จะไลฟ์ออก Facebook ได้เลยไลฟ์ออก YouTube ได้ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดก็คือไลฟ์เครื่องเดียวไม่ต้องต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมเพียงแค่ใช้ iPad ในการไลฟ์ถ้าใครอยากจะรู้ว่าทำแอปนี้ใช้งานยังไงนะครับแนะนำว่าค้น YouTube ก่อนก็ได้มีหลายๆคนทำบทความมีหลายคนทำคลิปสอนอยู่นะครับก็ลองไปตามดูก็ได้ครับแอปพลิเคชันนี้นะครับชื่อว่านี่ฮะ Omelette มันเหมือนไข่ทอดเลยอ่ะ Omelette Arcade นะครับเนี่ย Omelette Arcade นะครับมุมล่างขวาเห็นไหมมันเป็นไอคอนสีส้มหน่อยผมล่างมาตรงกลางให้นี่ฮะที่อยู่ตรงกลางนะสีส้มล่างสุดนี่คือชื่อแอปพลิเคชันนะครับลองเอาไปค้นดูใน Google แล้วก็ดูใน YouTube มีคนสอนไว้อยู่นะครับแอป LINE ส่งรูปช้ามากในขณะที่ความเร็วแรงอยู่บางทีมันก็เป็นที่แอป LINE หรือบางทีก็เป็นที่เครือข่ายนะครับปิดแอปเปิดใหม่แล้วก็ลองส่งใหม่ครับคุณจักรีบอกว่า 13.4 ช่วยเรื่องเครื่องร้อนด้วยไหมหลายๆคนบอกว่าอัพ 13.4.1 แล้วเครื่องร้อนเครื่องไม่ค่อยร้อนนะครับก็ลองไปอัปเดตดูต่อไปมีคนถามเรื่องที่บอกว่าไลฟ์ยังไงทำไมถึงชัดทำไมถึงชัดประมาณนั้นแหละเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ตัวกล้องจาก iPad แล้วก็ยิงสัญญาณภาพให้ดูว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับประมาณนี้เผื่อว่าใครอยากจะเอาไปทำตามนะครับก็ไม่ได้ห่วงไม่ได้อะไรตัวนี้ต้องบอกว่าที่ผมใช้อยู่ก็คือมันจะมีหลายๆอุปกรณ์เข้าด้วยกันอย่างแรกครับสิ่งที่จะต้องมีก็คือนี่ครับตัวกล้องครับตัวกล้องเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องใช้กล้องใหญ่กล้องใหญ่หมายถึงพวกกล้อง mirrorless DSLR ประมาณนี้ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าเชื่อมต่อ HDMI ได้เห็นไหมเห็นสายดำๆที่อยู่ข้างจอ LCD ไหมมันอันนั้นเล็กหน่อยสายนี้มันสั้นมองไม่เห็นนะครับผมจะต่อสาย HDMI ครับผ่านกล่อง Capture Box ครับอันนี้มันจะเป็นกล่อง Capture Box ที่เห็นลอยๆอยู่เห็นไหมสีเงินๆน่ะนั่นคือกล่อง Capture Box นะครับกล่อง Capture Box แล้วก็เราก็ต้องต่อเข้าเป็นมันจะเป็น USB ครับแล้วก็ยิงเข้ามาที่คอมพิวเตอร์เราก็จะได้สัญญาณภาพนะครับจากอันเนี้ยเข้ามาที่คอมพิวเตอร์อย่างแรกแล้วก็คือเราได้ภาพก่อนนะครับอย่างแรกคือเราได้ภาพก่อนผมก็จะได้ภาพที่แบบว่ามีความคมชัดนะครับเพราะว่า
ตัวกล้องเลนส์ของกล้องเองเนี่ยเลนส์ของกล้องใหญ่พร้อมกับตัวกล้องใหญ่เนี่ยเราสามารถที่จะปรับชัตเตอร์สปีดได้ปรับค่า f stop ของเลนส์กล้องได้นะครับจะทำให้แบบรูรับแสงกว้างนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ f 1.8 นะฮะแล้วก็การซูมจะอยู่ประมาณสัก20กว่าๆประมาณนี้แต่ว่าต้องนั่งห่างนิดนึงนะครับคือผมลองเปรียบเทียบหลายๆละอย่างแล้วตั้งแต่เรามี iPhone เราก็สามารถทำได้ครับทำไลฟ์ได้นะครับแต่ภาพความมีมิติมันจะไม่ได้เท่าขนาดนั้นนะครับสิ่งที่มีต่อมาก็คือเรื่องภาพได้แล้วนะครับเรื่องเสียงครับเรื่องเสียงนี่ค่อนข้างที่จะสำคัญอีกอย่างนึงเสียงเราจะต้องมีไมโครโฟนที่จะต้องรับเสียงนะครับตอนนี้ผมไมค์ที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นไมค์ไร้สายนะครับซึ่งไมค์ไร้สายมันก็จะส่งเข้าตัวกล้องตัวกล้องก็จะส่งสัญญาณเสียงเข้ากับมายังที่ตัวคอมพิวเตอร์ซึ่งตัวคอมพิวเตอร์ที่อยู่ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่ผมเอาไว้รวมทุกอย่างไว้อีกทีนึงนะครับผมจะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า eCam Live ครับในการไลฟ์นะฮะหน้าตาของแอปพลิเคชันก็นี่แหละก็เป็นประมาณนี้แหละที่เราเห็นที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับนะฮะ eCam Live ครับในการไลฟ์ต่อมาครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเรื่องของไฟครับเรื่องของไฟเราจะต้องมีไฟที่เพียงพอนะเอาจริงคือถ้าแบบมืดเกินไปนะครับมืดเกินไปตัวกล้องเองก็จะมี noise เยอะมันก็จะทำให้ภาพของเราออกมาได้ไม่ดีพอนะครับต้องมีไฟที่พอดีหน่อยนะครับอย่างที่ผมใช้อยู่ตรงนี้ก็เนี่ยครับเดี๋ยวเอาให้ดูว่าผมเซตไฟยังไงไม่ได้เซตอะไรที่แบบดูแพงดูอะไรเลยผมใช้แค่ซอฟต์บ็อกซ์เฉยซอฟต์บ็อกซ์ราคาก็ไม่แพงด้วยนะฮะผมใช้ซอฟต์บ็อกซ์2ตัวตัวที่1อยู่มุมบนซ้ายนะฮะตัวที่2อยู่ด้านข้างนะครับก็จะยิงเข้ามานะฮะนะครับเพื่อที่จะทำให้แสงที่มันเข้ามาครับมันดูโอเคนะครับตัวเราเห็นเด่นชัดนะครับแล้วก็ผมลักษณะการนั่งเนี่ยผมจะนั่งห่างจากผนังค่อนข้างเยอะนะฮะผมจะพยายามขยับให้มันชิดกับอีกฝั่งหนึ่งของผนังนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการสร้างเนี่ยโทษทีครับลืมเอานี้ขึ้นมามันจะเป็นการสร้างเขาเรียกว่าระยะมิติครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเรากับฉากที่อยู่ด้านหลังอ่ะมันมีความชัดกับไม่ชัดนะครับเราก็จะโดดเด่นออกมาจากหน้าจอนะครับอันนี้แล้วก็ผมก็จะมีไฟที่อยู่ข้างหลังที่เป็นแบ็คไลท์เพื่อที่จะให้ดูว่าอย่างน้อยคือเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีวัตถุที่อยู่ข้างหลังอ่ะซึ่งเราก็จะมองเห็นว่าข้างหลังโอเคมันเป็นกำแพงมันเป็นไฟตัวเราก็จะโดดทะลุออกมาที่หน้าจอนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการง่ายๆมันจะเป็นการจัดแสงเพื่อที่จะทำให้เราดูโดดเด่นขึ้นมาประมาณนั้นครับไมค์ไร้สายถามคุณจิรายุถามว่าไมค์ไร้สายใช้รุ่นไหนได้บ้างเดี๋ยวนะตื้นคือไมค์อ่ะไม่จำเป็นต้องใช้ไมค์ไร้สายก็ได้นะเพราะว่าไมค์ไร้สายมันถ้าตัวดีๆมันค่อนข้างแพงอย่างตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือผมซื้อของดีเลยนะครับผมซื้อของเซนไฮเซอร์เซตหนึ่งก็ประมาณสัก 17,000-18,000 ราวๆเนี้ยแต่ว่าถ้าอยากซื้อถูกๆมันก็จะมีโซลูชันที่แบบว่าเป็นไมค์สายที่เป็นไมค์สัมภาษณ์เล็กๆอ่ะแล้วสายยาวๆเราสามารถเสียบเข้ากล้องหรือว่าเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือถ้าใครมี USB ก็จะราคาถูกลงมาหน่อยนะครับเราสามารถต่อ USB เข้ากับที่คอมพิวเตอร์ได้ซึ่งผมก็มีอยู่ตัวนึงนะฮะเดี๋ยวออกมาให้ดูตัวอย่างนี่ฮะตัวอย่างก็คือไมค์ USB ที่เราสามารถหามาใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยตัวนี้จริงๆคือไมค์ตัวนี้เสียงก็ดีนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีขาตั้งที่จะมาแขวนมันจะมีข้อเสียถ้าสมมุติว่าเราตั้งไมค์ไว้อย่างนี้เวลาเราเคลื่อนที่หรือว่าขยับหรือตบโต๊ะอย่างเงี้ยวางของลงเมาส์ลงเงี้ยเสียงมันก็จะเข้ามานะครับมันจะทำให้คนฟังอ่ะน่ารำคาญนะครับเวลาที่เราพูดเราอะไรนะครับแต่ก็คือต้องบอกว่ามันมีหลายโซลูชันถ้าสมมติว่าเราจะเอาเสียงเข้ามาเอาภาพเข้ามาประมาณนี้นะครับแล้วก็
ถ้าใครอยากจะดูข้อมูลในเรื่องการไลฟ์การเนี่ยข้อมูลต่างๆอุปกรณ์นะฮะเดี๋ยวผมขอแนะนำที่นี่ให้ครับแหล่งข้อมูลดีมากๆเลยถือว่าเป็นอาจารย์ของผมด้วยนะนี่ฮะเดี๋ยวผมขอเปิดนี่ก่อนเดี๋ยวพาเข้าไปดูขออนุญาตปิดตรงนี้แล้วก็ขอสัญญาณภาพขึ้นนี่ฮะโอ้ยอย่างนี้นี่ครับแนะนำครับเข้าไปใน Facebook นี่แหละแล้วก็ค้นหาคำว่า twohow.com นะครับเลข2แล้วก็ how ที่แปลว่าอย่างไรนะครับ2 how.com นะครับก็จะมีเพจนะครับไอคอนโลโก้เป็นสีน้ำตาลนะฮะเราเข้าไปดูเลยก็คือจะเป็นเพจของพี่หาวนะครับของพี่หาวต่อวงซึ่งพี่หาวจะเป็นต้องบอกว่าเป็นปรมาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับด้านการถ่ายภาพนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพเทคนิคต่างๆแล้วก็ทุกวันบอกเลยว่าพี่หาวจะมาไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดแนะนำน้องๆ นะฮะอย่างพวกผมเนี่ยแนะนำว่าจะใช้แอปพลิเคชันอะไรในการไลฟ์ไมค์ใช้อะไรดีกล้องใช้ตัวไหนดีจะใช้ไฟตัวไหนจะใช้สวิตเชอร์ตัวไหนประมาณนั้นอันนี้คือต้องบอกว่าถ้าใครแบบอยากจะจริงจังหรือว่าอยากจะหาข้อมูลเพื่อที่จะไปประกอบการทำไลฟ์สตรีมของตัวเองที่บ้านอ่ะหรือว่าที่ทั้งที่บ้านที่ทำงานหรือว่าที่ไหนก็ได้คือบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับพี่หาวก็จะสอนหลายๆอย่างนะครับไปตามที่เพจนี้ได้เลยนะครับ twohow.com นะฮะผมก็หลายๆอย่างที่ผมเรียนรู้มานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันเอ่ยเรื่องของการเลือกกล้องมาใช้เลือกเลนส์นะครับเรื่องการจัดไฟนะครับก็จะได้คำแนะนำจากพี่ๆนะครับก็ทำให้ออกมาเป็นในลักษณะนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงสำคัญนะครับก็คือเรื่องถ้าสมมติว่าเราจะทำไลฟ์สตรีมจริงๆมันจะมีเรื่องเพลงนะครับอย่างเพลงที่เราได้ยินต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าเพลงอะไรก็ได้นะที่ไปเอามาเปิดถ้าสมมติว่าเราจะทำคอนเทนต์ลงไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook เนี่ยก็ที่กำลังทำหรือว่าทางลงทาง YouTube ด้วยต้องไปหาเพลงที่มันไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเขาเรียกว่า royalty free นะครับคือไม่ใช่เป็นเพลงที่มาจากค่ายไม่ใช่เป็นเพลงที่แบบว่านักร้องเขาออกมาเป็นผลงานของเขาอ่ะแล้วเราเอามาใช้อะไรเงี้ยนะครับเราต้องเช็คเรื่องนี้ดีๆอย่างที่ผมเอามาใช้เนี่ยผมใช้เพลงจากเว็บนี้ครับเดี๋ยวผมแนะนำให้ดูอีกทีนึงเผื่อว่าใครอยากจะเอาไปปรับใช้ต่อนะนี่ฮะเว็บนี้ชื่อว่า Artlist นะฮะ artlist.io นะครับผมเคยเขียนข่าวไว้ทีนึงแล้วนะครับซึ่งในตรงนี้จะมีเพลงค่อนข้างเยอะคือมันต้องบอกว่าเราต้อง Subscribe รายเดือนแหละจะรายเดือนหรือรายปีอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วเพลงอ่ะพวกนี้เราสามารถที่จะดาวน์โหลดเปิดมาใช้งานเปิดเอามาใช้ได้เลยมาประกอบคลิปมาประกอบวิดีโอที่เราจะทำครับคือถ้าใครอยู่ในสายโปรดักชันหรือว่าในสายพวกเนี้ยแล้วอยากจะได้เพลงดีๆมาใส่วิดีโอมันจะทำให้วิดีโอของเรามันดูแบบมีความแพงมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดโอกาสที่เราจะไปเอาเพลงซ้ำกับคนอื่นที่แบบเป็นเพลงฟรีจาก YouTube บ้างอะไรอย่างเงี้ยจากเว็บฟรีอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้ชื่อว่า artlist.io นะครับให้เข้าไปที่เว็บผมก็ได้นะเว็บ iMod ก็ได้นะเดี๋ยวนะคนได้อย่างเนี้ย artlist เดี๋ยวผมไปแก้อันนี้ทีนึงหลังจบไลฟ์เนี่ย artlist แนะนำเว็บเพลงดาวน์โหลดเนี่ยเพลงถูกลิขสิทธิ์Get Unlimited นะครับเ
ข้ามาดูในนี้ก็ได้ว่าใช้งานยังไงนะครับแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะอันนี้ก็คือเป็นเพลงที่แบบคลิปอยู่ที่ที่ดูอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นวิดีโอของพี่เบนจามินฟิล์มเมกเกอร์นะครับพี่เบนก็จะเป็นช่างถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็แกจะเก่งเรื่องตัดต่อค่อนข้างเยอะแกก็จะนำเพลงจากตรงนี้มานะครับผมก็ได้รับคำแนะนำจากพี่มาอีกทีนึงนะครับก็จะมีให้สมัครอยู่นะครับมันจะมีลิงก์ให้สมัครด้วยนะครับก็ค่าบริการรายเดือนอยู่ที่ประมาณเดือนละ500เราสามารถที่จะโหลดเพลงต่างๆมาใช้งานได้ค่อนข้างเยอะเยอะมากบอกเลยครับเยอะจนแบบเลือกไม่ถูกเลยนะครับประมาณนี้อ่ะมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมเอ่ยโอเคสุดท้ายคุณน้องไม้เท้าอาม่านะน้องไม้เท้าอาม่าอยู่ไหนน้องไม้เท้าอาม่าบอกว่า Face ID ใช้ไม่ได้หนูต้องเข้าศูนย์ไหมถ้าหนูลองแก้ไขปัญหาพื้นฐานด้วยแล้วนะครับโดยการฮาร์ดรีเซ็ตโดยการรีเซ็ตออลเซตติ้งหรือลงเครื่องหรือว่าล้างเครื่องใหม่แล้วยังไม่หายถ้ายังเหลือประกันเข้าศูนย์เลยครับประมาณนี้ฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงมาเพียงเท่านี้แหละครับหลักๆ ก็คือมาแนะนำในส่วนของหน้าเว็บที่เรามีการปรับปรุงใหม่นะครับสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลือกเป็นโหมดมืดโหมดสว่างได้นะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็การจัดหมวดหมู่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพื่อให้ผู้ใช้สามารถที่จะค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ของ iMod นะครับได้ดีมากยิ่งขึ้นมีหลายเรื่องที่พวกเรานำเสนอไปหลายๆคนถ้าพลาดจาก Facebook แล้วมองไม่เห็นในหน้าฟีดแล้วให้ตามเข้ามาดูในหน้าเว็บนะครับมันจะมีข้อมูลเยอะมากนะครับฝากไว้ด้วยครับณตรงนี้นะฮะโอเคคงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอ๋อเดี๋ยวนะคำถามสุดท้ายจริงๆน้องเปาถามมารอบ2แล้วไม่ตอบเดี๋ยวน้องงอนน้องบอกว่า Magic Mouse 2ดีไหมนี่ Magic Mouse 2นะครับต้องบอกว่าดีครับดีๆแต่ก่อนบอกเลยว่าก่อนตอนซื้อ MacBook ใหม่ๆคือด้วยความที่ทัชแพดของ MacBook มันค่อนข้างดีมากๆแล้วตอนแรกก็เลยคิดว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อเมาส์นะครับซึ่งการใช้ทัชแพดตรงนั้นแบบก็ลื่นสมูทดีคอนโทรลได้ง่ายแต่พอในกรณีที่แบบว่าเราจะต้องเอาคอมโน้ตบุ๊กเอา MacBook ไปต่อเข้ากับตัวจอนอกนะครับเพื่อที่จะได้พื้นที่การทำงานที่มันมากขึ้นมันก็มาจบที่ตัวเมาส์ของ Apple ตอนแรกไม่ได้ชอบเมาส์ของ Apple เพราะคิดว่าแบบอย่างแรกคือแพงตามมาตรฐานของ Apple อย่างที่2คือเมาส์อะไรวะไม่เห็นมีปุ่มอะไรเลยนะฮะปกติเวลาที่เราใช้เมาส์เนี่ยเราจะมีลูกกลิ้งใช่ป่ะเอาไว้เลื่อนข้างบนเนี่ยเราก็ไม่คุ้นชินไงคราวนี้เราก็ไม่คุ้นมันอะไรวะมันดีไซน์ออกมาล้นๆแบบเนี้ยแต่สุดท้ายคือมันดีอย่างนี้ครับตัวเมาส์เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าทำเมาส์มัลติทัชได้นะครับเราสามารถสกอร์ขึ้นสกอร์ลงเนี้ยรูปขึ้นรูปลงมันก็เหมือนว่าเรากำลังเลื่อนหน้าจอขึ้นลงนะครับปัดซ้ายปัดขวาได้นะครับหรือเราจะทำแบบว่าปัด3นิ้ว2นิ้วเพื่อสลับหน้าต่างได้นะครับคอนโทรลได้ค่อนข้างง่ายนะฮะสุดท้ายก็คือก็จบที่ตัวนี้แหละและตอนแรกการอัปเกรดมาเป็นตอนอัปเกรดมาเป็นจากรุ่น1มารุ่น2นะครับที่มันจะมีไอ้ตัวรุ่น2มันจะมีตัวแบตมาด้วยมันสามารถชาร์จได้ตอนนั้นแบบไม่ชอบนะตอนแรกคิดว่าเอ้ยเมาส์รุ่น1มันใส่ฐาน AA ได้มันก็ดีแล้วเปล่าวะทำไมจะต้องแบบดีไซน์มาแบบนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายคือเราใช้งานไปเรื่อยๆเราจะรู้คือเราอะแบบบางทีแบบใช้ไปแล้วแบบค่อนข้างที่จะขี้เกียจแบบว่าขี้เกียจชาร์จเอาแบบแบตใกล้จะหมดแล้วก็แกะแบตเตอรี่ออกมาแล้วก็เอาไปชาร์จอย่างเงี้ยซึ่งบางทีก็ลืมจนสุดท้ายคือแบตหมดแล้วไม่ได้ใช้งานไม่ได้ต้องมานั่งรอแต่ตัวเนี้ยก็คือถ้าสมมติว่าเราใช้เสร็จคืนเนี้ยนอนจะเข้านอนก็เสียบมันไว้เลยอะไรเงี้ยมันก็แบบชาร์จได้แล้วก็ใช้งานได้นานด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ใช้งานร่วมกับ iPad ได้ด้วยนะเหมือนที่ผมรีวิวไปอ่ะเมาส์ Magic Mouse ตัวนี้สามารถใช้งานร่วมกับ iPad ที่ใช้ iPadOS 13.4 ได้ด้วยนะครับ
ประมาณนี้นะฮะตอบแล้วเนาะคุณพัฒวัฒน์ถามอะไรไว้เนี่ยนะอ๋อพอดีแบตเสื่อมอะไรสักอย่างโอ้มาใหญ่เลยขึ้นมาขึ้นมาคุณพาร์ทบอกว่าพอดีแบต MacBook เสื่อมต้องเสียบชาร์จแบบแม่เหล็กตลอดเวลาสายหลุดปุ๊บดับปั๊บ iPhone ก็แบตเสื่อมหมดเร็วมากช่วงนี้โควิดร้าน Apple หมดปิดหมดใช่ไหมมีวิธีทางอื่นๆหรือเปล่ามีครับร้านนอกครับอีกร้านหนึ่งที่ซ่อมแม็กเก่งๆนะผมแนะนำร้าน Jenny Service ของพี่อ้นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเข้า Google แล้วค้นหาคำว่า Jenny Service นะเนี่ยร้านพี่อ้นชื่อว่า Jenny Service นะครับจะอยู่แถวๆรามคำแหงนะครับก็ลองหาข้อมูลแล้วก็ลองถามไปดูว่าร้านที่เขาเปิดหรือเปล่าเปิดช่วงไหนอะไรยังไงแบตแม็กสามารถเปลี่ยนได้อยู่นะครับมีให้เปลี่ยนเยอะหลายรุ่นนะครับแบต iPhone หมดก็เปลี่ยนได้นะครับร้านพี่อ้นก็เปลี่ยนแบต iPhone เหมือนกันร้านยูกิปิกนะครับยูกิปิกก็อีกที่หนึ่งนะฮะเนี่ยครับร้านยูกิปิกก็ลองไปถามดูนะครับว่าช่วงนี้ร้านเปิดหรือเปล่านะครับก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับผมได้เข้าไปดูที่ร้านแล้วว่าเครื่องมืออุปกรณ์อะไรก็แบบครบพร้อมแล้วก็การบริการค่อนข้างดีนะครับสองที่นี้ครับผมแนะนำไปถามดูนะครับสำหรับคำถามเรื่องนี้มีเนี่ยเดี๋ยวตอบให้2คนพร้อมกันเลยบอกว่า iPad อะไรน่าใช้ตอนนี้อ่านคำถามใหม่ iPad อะไรน่าใช้ตอนนี้หรือต้องรอรุ่นใหม่ในเวลาอันใกล้คะผมได้โพสต์บทความไม่ใช่บทความคลิปเอาไว้ละที่หน้า YouTube ของเรานะครับเข้าไปดูในนั้นเนี่ยเอาหน้า YouTube มาให้ดูก่อนเนี่ยเข้าไปใน YouTube iMod Official นะครับแล้วก็เลื่อนดูจะมีในแท็บของวิดีโอนะฮะมีมากกว่า500วิดีโอมันจะมีเรื่อง iPad ที่ผมบอกเอาไว้อยู่นะเนี่ย iPad ปี2020นะตอนนี้ในเดือนมีนาคมรุ่นไหนดีต้องบอกเลยว่า iPad ทุกรุ่นน่ะการใช้งานมันเหมือนกันหมดนั่นแหละหน้าจอเดียวออกมาใช่ปะรองรับ Apple Pencil Touch ได้ทำอะไรได้เหมือนกันหมดเลยแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันครับก็คือประสิทธิภาพประสิทธิภาพเรียงถ้าเรียงตามความเร็วแล้วก็ราคา iPad 7ต่ำสุดนะครับประสิทธิภาพต่ำสุด iPad mini รองขึ้นมาก็คือเร็วขึ้น iPad mini กับ iPad Air 3พอๆกันนะฮะแล้วสุดท้ายมาจบที่ iPad Pro ก็คือสุดๆละนะครับความแรงความเร็วความสวยงามความแพงด้วยนะครับมีงบเท่าไหร่ไปจัดสรรงบของตัวเองถ้าอยากได้ถูกๆเอา iPad 7ถ้าอยากมีกำลังมากขึ้นหน่อยอยากได้เร็วๆแล้วใช้แรงๆ iPad Air 3หรือ iPad mini ไปเลือกเอาว่าจะเอาขนาดหน้าจอแบบไหนแต่ถ้ามีอะไรที่แบบว่าอยากจะได้แบบสุดๆอ่ะ iPad Pro นะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้3ทุ่มกว่าจะ4ทุ่มแล้วโอเคขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าเนาะมีอะไรจะมาคุยให้ฟังเรื่อยๆตอนนี้ก็รักษาเนื้อรักษาตัวดีๆครับพยาบาลไม่ใช่พยาบาลพยายามอย่าออกไปไหนถ้าไม่จำเป็นนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อประเทศไทยสวัสดีครับ